وقال عليه الصلاة والسلام من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام พี่น้องที่มีเกียรติการฟังบายานที่ถูกต้องนั้นมันมีวิธีของมันมานาอิลยาสรอห์มะตุลอาลัยกล่าวว่าเมื่อท่านฟังข้าพเจ้าพูดแล้วท่านนำไปปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่เป็นศาสนาแต่เมื่อท่านฟังข้าพเจ้าพูดแล้วท่านไปเปรียบเทียบกับกุรอานและหะดีษคำไหนที่ตรงกับกุรอานและตรงกับหะดีษท่านนำไปปฏิบัติการฟังนั้นจะเป็นการฟังที่เป็นศาสนาเพราะข้าพเจ้าคือคนธรรมดาไม่ใช่นบีและไม่ใช่ซอฮาบะห์คำพูดอาจจะพูดผิดหรือถูกฉะนั้นท่านจะต้องเทียบกับกุรอานและหะดีษแล้วนำไปปฏิบัตินี่คือการฟังนี่คือการฟังมายาพี่น้องที่มีเกียรติเราทุกคนจะต้องประสบกับสองสถานที่หนึ่งดุนยาสองอาคิเราะห์ดุนยาก็คือดารุลอิมติฮานสถานที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบพวกเราและดุนยาคือดารุลอามาลดุนยาคือสถานที่ที่เราจะต้องปฏิบัติอามาลนี่คือดุนยาหนึ่งสถานที่ทดสอบสองสถานที่ที่เราต้องทำอามาลแต่อาคิเราะห์ล่ะอาคิเราะห์ดารุลญะซาอาคิเราะห์คือสถานที่ที่อัลลอฮ์ตอบแทนกับพวกเราไม่มีอามาลไม่มีการทดสอบใดๆในวันอาคิเราะห์มีเฉพาะการตอบแทนญะซาอัมบิมากานูยะมะลูนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนตามที่เราได้ปฏิบัติในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้เห็นนี่พี่น้องที่มีเกียรติการที่เราจะหลีกเลี่ยงให้หลุดพ้นจากการทดสอบมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะตรงนี้คือสถานที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เป็นที่ทดสอบฉะนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้การทดสอบจะมีอยู่สองอย่างหนึ่งการทดสอบส่วนตัวสองการทดสอบที่เป็นอุมูมคือส่วนรวมการทดสอบส่วนตัวเช่นว่าอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอาจจะความดันบ้างเบาหวานบ้างโน่นนี่นั่นหลายอย่างเข้ามานั่นคือการทดสอบส่วนตัวซึ่งทุกคนก็ได้รับแต่มันจะต่างกันพี่น้องสังเกตชูรอบางคนนั่งเก้าอี้บางคนก็ต้องนอนฟังบางคนก็ต้องนั่งรถเข็นแล้วก็หลายๆคนที่นั่งเนี่ยก็บางคนก็มีโรคนั้นบางคนก็มีโรคนี้บางคนก็มีอีกโรคนึงบางคนก็มีอีกโรคนั่นคือการทดสอบส่วนตัวแต่การทดสอบส่วนรวมก็คือการทดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาให้ทุกคนเหมือนกันหมดต้องรับความรู้สึกเหมือนกันหมดแต่ทุกๆการทดสอบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ทางออกมาเสมอแต่ว่าการแก้การหาทางออกนั้นเราต้องหาว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเมื่อมีปัญหาท่านแก้ยังไงพี่น้องที่มีเกียรติยุคของอิสลามแบ่งออกเป็น4ยุคใหญ่ๆยุคที่1คือยุคของท่าน
รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านรอซูลดูแลอุมัตด้วยตัวเองยุคนี้มีเวลา23ปีมีเวลา23ปีที่ท่านนบีเป็นผู้นำดูแลอุมัตด้วยตัวเองแล้วถามว่าท่านนบีประสบอะไรบ้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ารวบรวมความลำบากที่บรรดานบีต่างๆได้ประสบแล้วมาเปรียบเทียบกับความลำบากที่ฉันประสบความลำบากของฉันมากกว่าที่เขารับรวมกันเสียอีกบางนบีหนีเข้าไปในโพรงไม้เขาโค่นต้นไม้แล้วก็ตัดแล้วก็ผ่าต้นไม้จนกระทั่งผ่าร่างกายของนบีนั้นออกเป็นสองส่วนถามว่าหนักไหมหนักแล้วท่านนบีบอกว่าท่านหนักกว่าหนักตรงไหนพี่น้องครับไม่มีการทดสอบไหนที่จะหนักเท่ากับการทดสอบหัวใจทดสอบร่างกายว่าหนักยังไม่เท่าการทดสอบหัวใจในขณะที่คนที่ต่อต้านท่านนบีเป็นใครเป็นญาติเป็นเครือญาติเป็นคนใกล้ชิดของท่านนบีทั้งสิ้นบางคนก็เป็นลุงบางคนก็เป็นลูกพี่ลูกน้องอะไรทำนองนี้ความรู้สึกระหว่างญาติระหว่างความถูกต้องระหว่างความต้องการระหว่างความเป็นห่วงมันจะอยู่ในใจตลอดจนกระทั่งมีฮะดีษบอกว่าท่านนบีจะเป็นคนที่เงียบมากกว่าพูด23ปีที่ท่านนบีดูแลอุมัตมีปัญหามากมายบางครั้งซอฮาบะห์เองไม่เข้าใจยกตัวอย่างเช่นฮุดายบียะห์ข้อตกลงแต่ละข้อระหว่างมุชริกีนกับมุมินมุชริกีนได้เปรียบทุกข้อจนกระทั่งบางรีวายะห์บอกว่าอุมัรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุพูดกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเสียงที่แข็งกร้าวบางรีวายะห์บอกว่าท่านอุมัรจับเข่าของท่านนบีแล้วก็ถามว่ายามุฮัมมัดท่านยังเป็นนบีอีกไหมท่านยังเป็นนบีอีกไหมทำไมข้อตกลงมันหนักอย่างนี้ทำไมเวลาเขาชาวมักกะหนีมาหาเราต้องส่งคืนให้เขาแต่คนของเราถ้าเขาจับได้เขาไม่ต้องส่งคืนให้เราอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็จับหลังของอุมัรและก็ลูกบอกว่ายาอุมัรท่านคืนนบีของเรายังไงท่านก็คืนนบีของเราพี่น้องครับเพราะว่าทุกการทดสอบไม่มีใครรู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการอะไรไม่มีใครรู้จากการทดสอบนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการอะไรยูซุฟอะลัยฮิสลาตุวะสลามถูกพี่น้องกันเองพายูซุฟไปทิ้งในบ่อแล้วก็อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งพ่อค้าจากอียิปต์มาช่วยขึ้นจากบ่อได้อย่างปลอดภัยแต่ช่วยแล้วเอาไปขายต่อเอายูซุฟไปขายต่อยูซุฟก็ถูกซื้อไว้แล้วก็มีปัญหากับผู้หญิงจนยูซุฟต้องติดตารางมีใครคิดบ้างไหมครับว่าคนที่ตกในบ่อถูกนำไปขายตกใส่ในคุกวันหนึ่งจะออกมาเป็นรัฐมนตรีของอียิปต์ผู้ที่รู้มีเพียงผู้เดียวก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเอ็นนี้23ปีที่นบีดูแลอุมัตเต็มไปด้วยปัญหาแต่ทุกอย่างถูกแก้ลุล่วงไปด้วยดีด้วยการตะวัจญุฮ์ต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลา
ยึดมั่นเชื่อมั่นในความช่วยเหลือของอัลลอฮ์และดุอาจะขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์พร้อมกับการพยายามที่นิ่มนวลสุขขุมขันติเยือกเย็นและมีระบบอย่างที่ละเอียดอ่อนที่สุดจนกระทั่งปัญหาทั้งหมดลุล่วงไปจนกระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตอำลาพวกเราไปหลังจากนั้นหลังจาก23ปีแล้วนะเริ่มยุคที่2คือยุคคูลาฟะอุรราชิดีนยุคอบูบักรซิดดีกอุสมานอุมัรฟารุกอุสมานกานีอาลีกะรอมัลลอฮุวะจฮะยุคนี้ใช้เวลาทั้งหมด29ปีกับ6เดือนถ้าไปรวมถึงไซนาฮัสซันซึ่งได้รับการไบอะห์เป็นคอลิฟะห์ในเวลาเดียวกันกับมุอาวิยะห์อีก6เดือนก็รวมแล้วยุคคอลิฟะห์มีเวลา30ปี29ปี6เดือนบวกกับอีก6เดือนเป็น30ปีแต่ว่าไซนาฮัสซันนั้นไปมอบคอลิฟะห์ให้กับมุอาวิยะห์เพราะท่านไม่ต้องการให้ผู้คนแตกแยกท่านให้มุอาวิยะห์เป็นคอลิฟะห์เพียงผู้เดียวก็เลยยุคคอลิฟะห์นั้นมีเวลา30ปีพี่น้องครับในยุคที่อบูบักรขึ้นมาเป็นคอลิฟะห์อะไรเกิดขึ้นผู้คนหันออกจากอิสลามมีนบีปลอมขึ้นมามุไซลามะตุลคซาบประกาศตัวเองเป็นนบีหลังจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีผู้คนติดตามถึง 12,000 คนผู้ที่เชื่อมั่นกับมุไซลามะวะกาดใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งสามารถสยบปัญหาจากมุไซลามะตุลกะซับได้มีผู้คนบางกลุ่มไม่ยอมออกซะกาตมีผู้คนบางกลุ่มไม่ยอมตามไซนาบูกัดทุกครั้งท่านนบีจะมอบให้ฉันเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นด้วยกับฉันแล้วทำไมท่านยังไม่เห็นด้วยสุดท้ายคนคนนี้ก็ยอมรับพี่น้องครับยุคอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นยุคที่ขยายอาณาเขตกว้างที่สุดเราจะเห็นว่าในยุคของอบูบักรเขาจะเรียกอบูบักรว่าคอลีฟะห์แต่ยุคของอุมัรจะเริ่มใช้คำว่าอามีรุลมุมินีนยุคของอุมัรจะเริ่มใช้คำว่าอามีรุลมุมินีนทรัพย์สินเริ่มเข้ามาในมะดีนะห์ความร่ำรวยเริ่มเข้ามาในมะดีนะห์ความสะดวกเริ่มเข้ามาในมะดีนะห์จนนักประวัติศาสตร์บอกว่าถ้าหากซอฮาบะห์ไม่ทำอะไรเลยทำดุนยาอย่างเดียว500ปีโดยไม่ทำอะไรเลยนะทำดุนยาอย่างเดียว500ปีความร่ำรวยความสะดวกสบายยังไม่เท่ากับสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานให้กับยุคของอุมัรฟารุกรอฎิยัลลอฮุอันฮุนั่นคือการทดสอบยุคอบูบักรรูปแบบการทดสอบอีกแบบนึงพอมาถึงยุคอุมัรอีกแบบนึงวันหนึ่งประตูบ้านของซะอัดบินวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุถูกไฟไหม้สะอาดมีคนเรียกว่าสะอาดประตูบ้านของท่านน่ะมีไฟติดอยู่นะสะอาดไม่ได้กลับบ้านแต่ไปหาอุมัร แล้วก็ถามว่าอุมัรท่านไปเผาบ้านฉันทำไมก็สะอาดรู้ว่าคนที่กล้าเผาบ้านของตัวท่านน่ะในมะดีนะห์มีคนเดียวอุมัรเท่านั้นคนอื่นไม่กล้าก็เลยไปหาอุมัรแล้วก็ถามอุมัรว่ายาอุมัรท่านไปเผาประตูบ้านฉันทำไม
อุมัรยิ้มแล้วก็บอกสะอาดไม่มีอะไรหรอกฉันแค่จะเตือนท่านสะอาดจำได้ไหมเมื่อก่อนบ้านประตูของเราปิดด้วยกระสอบกระสอบแต่วันนี้ประตูบ้านของเราเริ่มทำกับไม้สักสะอาดฉันกลัวว่าทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ให้กับเรานั้นทำให้เราลืมอัลลอฮ์ลืมรอซูลและลืมงานศาสนาฉันเผาเพื่อเตือนใจเท่านั้นเองซาดบอกว่าไงถ้าเป็นเราเราคงจะแก้แบบอื่นถูกไหมถ้าเป็นเราอาจจะหลุดปากในคำที่หยาบหยาบออกไปสักคำสองคำอย่างน้อยหรือว่าอาจจะถึงขั้นลงไม้ลงมือก็ได้แต่ซาดบอกว่าไงซาดบอกว่าอุมาร์อัลลอฮ์ส่งท่านมาเป็นคาลิฟะในยุคนี้มันช่างเหมาะและตรงกับสมัยและตรงกับเวลาจริงๆท่านอย่าคิดว่าปัญหานั่นคือการทดสอบพอสบายแล้วก็นี่ไม่ใช่การสบายนั่นคือการทดสอบที่ร้ายแรงกว่าปัญหาซะอีกปัญหาเกิดขึ้นมีหลายคนคิดถึงอัลลอฮ์แต่ความสบายเกิดขึ้นหลายคนลืมอัลลอฮ์ทรัพย์สินกองอยู่ต่อหน้าอุมัรเรียกผู้คนมาประชุมเราจะทำยังไงกับทรัพย์สินที่มาจากหัวเมืองต่างๆอับดุลรอห์มานบินอัฟรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันท่านอย่าลืมนะครับว่าอับดุลรอห์มานเนี่ยเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งที่เดินทางมาจากมักกะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เขาเป็นสหายกับคนมุฮาจิรคนอันซอรซึ่งเป็นคนที่ร่ำรวยคนนี้ก็สนับสนุนอับดุลรอห์มานบินอัฟจนกระทั่งภายใน6เดือนอับดุลรอห์มานบินอัฟสามารถคุมธุรกิจในมะดีนะห์ได้ทั้งหมดเลยและทุกครั้งที่อูฐของอับดุลรอห์มานบินอัฟยื่นคอเข้าไปในเมืองมะดีนะห์เด็กๆ ก็จะโห่ร้องเด็กๆ ก็จะโห่ร้องด้วยความดีใจว่าปะจิอับดุลรอห์มานปะซูอับดุลรอห์มานหรือลุงอับดุลรอห์มานกลับมาแล้วแสดงว่าวันนี้เรามีของหวานมีขนมมีอะไรได้กินกันพร้อมหน้าพร้อมตานั่นคือการค้าของอับดุลรอห์มานบินอัฟและอับดุลรอห์มานบินอัฟเป็นหนึ่งในจำนวนคนสิบคนที่ท่านนบีบอกว่าเข้าสวรรค์โดยไม่มีการผิดศัพท์ฟังให้เข้าใจนะฟังให้เข้าใจแต่ในประชุมวันนั้นกับทรัพย์สินตรงนี้เราจะทำไงดีผมมาถามทรัพย์สินเราจะทำไงดีท่านรู้ไหมว่ายุคของท่านนบีนั้นเขาทานอาหารเพียงมื้อละวันละหนึ่งมื้อไอชาบอกว่าบิดอะห์แรกที่เกิดในอิสลามหลังจากท่านนบีเสียชีวิตไม่ใช่ไซรินาไม่ใช่เรื่องกูนุตไม่ใช่เรื่องอะไรทั้งหมดที่เราเถียงกันตอนนี้บิดอะห์แรกไอชาบอกว่าอุมัตเริ่มทานอาหารวันละสองมื้อหลังจากท่านนบีเสียชีวิตอุมัตก็บอกว่าวันนี้ทรัพย์สินที่มาอัลลอฮ์ส่งมาทดสอบพวกเราโดยเฉพาะฉะนั้นเราจะทำยังไงอับดุลรอห์มานตะกี้นะอับดุลรอห์มานบินอัฟกล่าวว่ายาอามีรุลมุอ์มินีนเราก็แบ่งทรัพย์สินเหล่านี้ให้กับผู้คนเพื่อเขาสะดวกในการที่จะทำงานศาสนาสวยไหมข้อเสนอสวยนะไม่มีทิฏฐิเลยแบ่งกันเพื่อพวกเขาได้ทำงานศาสนาแล้วจริงๆก็พวกเขาก็คือคนที่ทำงานศาสนาอยู่แล้วแต่คำพูดของอุมัรที่ตอบออกไปอุมัรบอกว่าไงอุมัรบอกอับดุลรอห์มานชัยฏอนนั่งบนลิ้นของเจ้าแล้วก็สอนให้เจ้าพูดแบบนั้นยาอับดุลรอห์มาน
ถ้าหากว่าทรัพย์สินมีความจำเป็นมากกับงานศาสนาอัลลอฮ์ไม่ยอมให้นบีที่รักของอัลลอฮ์มุฮัมมัดมุสตอฟาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำงานศาสนาบนความจนตลอดชีวิตถึงวันสุดท้ายของชีวิตถ้าหากว่าทรัพย์สินมันสำคัญขนาดนั้นอัลลอฮ์ไม่ยอมให้อบูบักรซิดดิกซึ่งรับอิสลามด้วยความง่ายและสะดวกลำบากในการทำงานศาสนาจนกระทั่งวันสุดท้ายตอนที่ท่านสิ้นชีวิตมีถ้วยอยู่ใบหนึ่งทาสผู้หญิงอยู่คนหนึ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวนี่แหละไอซาบอกว่าทรัพย์สินที่อัลเลาะห์ของฉันได้ทิ้งไว้ให้กับฉันนี่คือการทดสอบแล้วอุมัรทำไงอุมัรแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดจนกระทั่งซาฮาบะห์ได้ปลอดภัยจากการครอบงำของดุนยาและก็เป็นดาอีเหมือนกับที่ยุคของอบูบักรซิดดิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุสองนะยุคของอุสมานพอยุคของอุสมานเป็นยุคที่เริ่มมุสลิมเริ่มจะมีตุกติกตุกติกกันภายในเริ่มตุกติกตุกติกกันภายในอุสมานรู้ทั้งหมดเพราะอุสมานเป็นคาลิฟะตอนอายุ70ปีอุสมานเป็นคาลิฟะตอนอายุ70แล้วก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าซอฮาบะห์ของฉันทั้งหมดซอฮาบะห์ของฉันทั้งหมดถ้าฉันมองแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเพื่อหาความบกพร่องไม่มีใครสักคนที่ไม่มีความบกพร่องยกเว้นสองคนซอฮาบะห์ก็ถามว่ายารอซูลุลลอฮ์สองคนที่โชคดีนั้นคือใครนบีบอกว่าอบูบักรซิดดิกและอุสมานอัฟฟานสองคนนี้หายังไงก็หาข้อบกพร่องไม่ได้หาข้อบกพร่องไม่ได้แล้วก็มีบางเรียวายัตท่านนบีบอกว่าซาฮาบะห์ของฉันนั้นถ้าหากว่าฉันมองแล้วก็หาความบกพร่องเจอทุกคนเลยความอ่อนแอความบกพร่องความผิดพลาดมีทุกคนยกเว้นสามคนก็สองคนตะกี้เพิ่มมาอีกคนก็คืออบูอุบัยดะห์อิบนุจัรรอบูอุบัยดะห์อิบนุจัรรในยุคของอุสมานอัฟฟานเริ่มมีตุกติกตุกติกเกิดขึ้นวันนึงมีคนไปหาซะอัดบินอบีวะกัสซะอัดถึงเวลาแล้วที่เราจะญิฮัดซะอัดถามว่าเราจะญิฮัดกับใครซะอัดว่าคนนี้ถามว่าซะอัดไม่เห็นหรือเขากำลังล้อมบ้านของอุสมานเราจะต้องยิฮาดกับพวกเขาซาดบอกว่าไงซาดบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสั่งฉันว่ายาซาดวันหนึ่งถ้ามีคนมาชวนเจ้าให้ไปทะเลาะกับพี่น้องมุสลิมเจ้าจงหยิบดาบของเจ้าเดินออกไปในทะเลสาบเจอก้อนหินสีดำๆก้อนใหญ่ๆเจ้าก็เอาดาบของเจ้าฟันบนก้อนหินนั้นให้ดาบมันหักแล้วก็พาเฉพาะด้ามดาบนั้นกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกด้วยว่าดาบของฉันนั้นจะไม่เหวี่ยงลงไปบนผิวหนังของมุสลิมอย่างเด็ดขาดมีคนวิ่งเข้าไปในบ้านของอุสมานอุสมานท่านต้องหนีไปซีเรียตอนนี้ท่านต้องหนีไปชามตอนนี้อย่างน้อยชามก็มีมุอาวิยะห์อยู่ท่านต้องเข้าใจว่ายุคของอบูบักรคนเก่าทั้งหมดอยู่มาดีนะยุคของอุมัรคนเก่าไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากมาดีนะให้ใช้ชีวิตอยู่ในมาดีนะแต่พอถึงยุคไซนาอุสมานอุสมานก็เริ่มส่งคนเก่าๆไปอยู่ตามหัวเมืองต่างๆเห็นนี้มูอาวิยะห์จึงไปถูกส่งไปอยู่ที่ชามซีเรียคนคนนี้บอกว่าอุสมานออกทางประตูหลังหนีไปซีเรียชาม
แล้วท่านจะปลอดภัยจากการถูกปองร้ายเพราะว่าที่นั่นอย่างน้อยก็มีมุอาวิยะห์อยู่อุสมานตอบว่าไงอุสมานตอบว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสั่งฉันไว้ว่าอุสมานวันหนึ่งจะมีคนมาจี้เจ้าให้เปลื้องอาภรณ์ให้เปลื้องอาภรณ์คือเปลื้องตำแหน่งคอลิฟะห์ออกไปให้เปลื้องอาภรณ์นะถึงทิ้งตำแหน่งวันนั้นถึงยังไงเจ้าต้องรักษาอุมัตไว้อย่าเปลื้องอาภรณ์เด็ดขาดอุสมานก็บอกท่านนบีสั่งอย่างนั้นฉันไม่ไปสุดท้ายอุสมานก็ถูกสังหารเสียชีวิตยาทามิลละปัญหาอุมัตก็ถูกแก้ไขแต่ต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพันที่เล่าให้ฟังเนี่ยจะบอกว่าทุกยุคทุกสมัยจะมีปัญหาเพราะว่าทุกยุคทุกสมัยมันอยู่ในยุคของการทดสอบเพราะโลกนี้คือโลกแห่งการทดสอบสุดท้ายมาถึงยุคของไซนาลีท่านก็รู้ว่ายุคไซนาลีอาลีจะมีสงครามอยู่สองสงครามหนึ่งสงครามซิฟฟินสงครามซิฟฟินสงครามระหว่างมุอาวิยะห์กับไซนาลีสองสงครามยามันสงครามยามันสงครามระหว่างอาอิชะห์กับไซนาลีนะครับจะไม่ขอเล่ารายละเอียดตรงนี้เพราะมันยาวมากท่านไปศึกษาเองแล้วกันแต่เขาเหล่านั้นได้สะสางปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดีเขาทำอย่างไรพี่น้องครับเวลาของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม23ปีนะครับ23ปีโดยประมาณนะครับโดยประมาณแต่เวลาของคอลิฟะห์1,227 ปีอบูบักรอันนี้ของคอลิฟะห์30ปีตะกี้ของคอลิฟะห์30ปี29 6เดือนบวกกับไซนาฮัสซัน6เดือนเป็น30ปีต่อไปจะพูดถึงยุคที่3คือยุคเอ็มพายเอ็มพายในภาษาไทยคืออาณาจักรยุคอาณาจักรจากอุมัยยะอาณาจักรนะอุมัยยะอับบาสียะอับดุลรอห์มานียะฟาติมียะอุสมานียะอาณาจักรอุมัยยะแล้วก็มาอับบาสียะอุมัยยะชามซีเรียอับบาสียะบาดัดอับดุลรอห์มานียะอันเดลุสนะครับถ้าพูดอันเดลุสบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจอันเดลุสคือสเปน710ปีอับดุลรอห์มานียะปกครองสเปนด้วยระบบของอิสลาม710ปีแล้วก็มาฟาติมียะ360ปีอาณาจักรฟาติมียะที่อียิปต์และจนกระทั่งถึงอาณาจักรสุดท้ายโอโตมานหรืออุสมานียะตุรกีเนี่ยเวลาตรงนี้นะครับ1,227ปีนี่คือยุคที่3นะครับแล้วก็ทุกยุคเขาจะมีการทดสอบจากอัลลอฮ์คือปัญหาแต่ละปัญหายุคอุมัยยะห์จะเป็นยุคที่เริ่มพลิกจากคอลิฟะห์มาเป็นระบบเจ้าเมืองจากคอลิฟะห์ที่เป็นคนเดินดินธรรมดาวางตัวแบบง่ายๆอย่างไซนาอุมัรอย่างนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอนบนเสื่อที่ทำกับใบอินทผาลัมหมอนก็เอาหนังแพะมาเอาหญ้ายัดเข้าไปแล้วก็นอนท่านนบีลุกขึ้นมีรอยที่หลังรอยเสืออุมัรนอนบนใบอินทผลัมคนเข้ามาที่ไหมนะกระโดดลงจากม้าวิ่งไปถามท่านชายชราท่านรู้จักอุมัรฟารุกไหมเรามาจากโรมจะมาเยี่ยมอุมัรฟารุกอุมัรฟารุกก็ลุกขึ้นสะบัดฝุ่น
แล้วก็บอกผมนี่แหละอุมัรฟารุกไม่ใช่ท่านเรามาหาอุมัรฟารุกที่เป็นคอลิฟะผมนี่แหละครับอุมัรฟารุกที่เป็นคอลิฟะสองคนนั้นตกใจนี่ผู้นำที่นี่เขาอยู่อย่างนี้เหรออุมัรก็บอกผมก็อยู่อย่างนี้แหละชาวรวมบอกว่าไงถ้าท่านอยู่อย่างนี้กี่ปีกี่ชาติไม่มีใครสามารถเอาชนะท่านได้หรอกแต่พอมาถึงยุคอุมัยยะห์เริ่มเปลี่ยนไงระบบกษัตริย์เริ่มจะมีความสะดวกสบายเกิดขึ้นเริ่มจะมีการข่มเหงรังแกเริ่มจะมีการช่อราชบังหลวงเริ่มจะมีการอะไรสักปกติเหมือนกับทั่วไปที่เราเห็นอยู่ตอนนี้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะส่งคนมารีเซ็ตระบบรีเซ็ตระบบยกตัวอย่างอุมัยยะห์จะอัลลอฮ์ส่งคนที่รีเซ็ตระบบมาใครล่ะอุมาร์บินอับดุลอาซิสอุมาร์บินอับดุลอาซิสนี่จะมาทำให้การปกครองนี่สวยขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งนักประวัติศาสตร์บางคนบอกว่าเราอยากจะเรียกอุมาร์บินอับดุลอาซิสว่าคุลาฟาอุรอชิดินเป็นหนึ่งในคุลาฟาอุรอชิดินที่เขาดูแลผู้คนใกล้เคียงกับที่ท่านนบีและคอลิฟะดูแลมากที่สุดจดหมายถูกส่งไปทุกหัวเมืองในขณะที่ท่านเป็นคอลิฟะส่งไปเรื่องอะไรส่งไปให้เจ้าเมืองดูแลอูดบรรทุกของทั้งหลายที่ผู้คนนำมาใช้ว่าผู้คนบรรทุกของบนหลังอูดนั้นเกินกว่ากำหนดหรือไม่ถ้าเกิดว่าที่หนึ่งที่ใดบรรทุกของบนอูฐหนักเกินกำหนดจนทำให้อูฐนั้นไม่สามารถที่จะแบกได้หรือต้องแบกด้วยความทรมานท่านต้องจัดการเรื่องนี้ให้จบสิ้นมิฉะนั้นฉันจะเอาโทษเจ้าเมืองที่ปกครองหัวเมืองนั้นๆแน่นอนนี่คืออุมาร์บินอับดุลอาซิสท่านอยู่เพียงไม่กี่ปีแต่สามารถสะสางปัญหาได้ถึง 4,000 ปัญหาก็มายุคอับบาสียะในขณะที่กำลังวุ่นวายแย่งชิงอำนาจกันนะอัลลอฮ์ส่งฮารูนันรอชิดมาเป็นคอลิฟะห์รีเซ็ตระบบใหม่จนกระทั่งกลายเป็นการปกครองที่ดีไประยะหนึ่งนะครับ1ยุคนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2ยุคคอลิฟะห์3ยุคเอ็มพายยุคการปกครองแบบกษัตริย์จนกระทั่งมาถึงยุคสุดท้ายคือโอตโตมานอุสมานียะตุรกีที่เป็นผู้ที่เจาะไข่แดงของยุโรปได้ถึงวันนี้คนยุโรปยังคาอยู่ในใจว่าทำไมอัลบาเนียและบอสเนียเป็นประเทศมุสลิมซึ่งอยู่ใจกลางยุโรปเกิดจากใครเกิดจากสุลต่านอะห์มัดของอุสมานียะได้ขยายอิสลามไปอย่างรวดเร็วมากอุสมานียะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับฝรั่งเศสอังกฤษและหลายๆประเทศที่เขารวมหัวกันส่งโลเรนซ์ออฟอาราเบียเข้ามาเจาะใครมาเจาะตาริกฮุเซนซึ่งเป็นคอลิฟะห์สุดท้ายของอุสมานียะจนกระทั่งแตกและล่มสลายอาณาจักรอุสมานียะจบแค่นั้น 1,227 ปีมาเริ่มยุคนี้ยุคของเราไม่ใช่ยุคของท่านนบีไม่ใช่ยุคคอลิฟะห์ไม่ใช่ยุคของเอ็มพายแต่ยุคนี้เป็นยุคของฟิตนะห์ยุคฟิตนะห์นี่จะยาวกว่ายุคของเอ็มพายหมายถึงอาณาจักรต่างๆยาวกว่ายุคของคอลิฟะห์ยาวกว่ายุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะยุคฟิตนะห์มันจะยาวไปถึงยันกิยามะห์
เห็นนี้พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่ฟื้นฟูซุนนะห์ของฉันเพียง1ซุนนะห์ในยุคฟิตนะห์เราจะได้เท่ากับ100ซุนนะห์100ชะฮีด1ซุนนะห์100ชะฮีด1ซุนนะห์100ชะฮีด1ซุนนะห์100ชะฮีดและยุคนี้ใครที่ทุ่มเทเพื่องานศาสนา1คนเราจะตีราคาให้กับเท่ากับ50ซะฮาบะห์ทำไมล่ะมันเต็มไปด้วยฟิตนะห์ออกจากบ้านฟิตนะห์อยู่ในบ้านฟิตนะห์คุยกับคนฟิตนะห์คบกับใครก็ฟิตนะห์มันหมดแล้วมันไม่มีที่ว่างที่จะยื่นเท้ายื่นมือไปได้เลยฟิตนะห์หมดเลยวันนี้เราเลิกจากฟิตนะห์มันก็ส่งระบบ Android เข้ามาหาเราพี่น้องครับล้วงในกระเป๋าดูสิมีไหมมือถือมีไหมมือถือนี่มันฆ่าวิทยุมันฆ่าทีวีมันฆ่าหนังสือพิมพ์เราไม่ต้องอ่านหนังสือพิมพ์ก็ได้เนี่ยนั่นมีมันฆ่าโรงหนังเจ๊งเลยโรงหนังเพราะอะไรมันมี YouTube อยู่ข้างในมันฆ่าเพื่อนเราไม่มีเพื่อนแล้วข้างนอกเรามีเพื่อนในFacebook 5,000 แต่เราไม่รู้จักสักคนและที่หนักกว่านั้นมันฆ่าเวลาของเราหมดเลยมันฆ่ากุรอานมันฆ่าตะเลมมันฆ่าตะฮัจญุดมันฆ่าละหมาดซุนนะห์มันฆ่าฟิกฮ์อุมัรมันฆ่าทุกอย่างนี่ไงยุคฟิตนะห์นี่คือยุคฟิตนะยุคฟิตนะที่ท่านนบีเป็นห่วงมากคือยุคของเรานี่แหละพี่น้องครับยุคของท่านนบีเมื่อมีปัญหาท่านนบีเป็นหลักยืนเป็นหลักเพื่อให้อุมัตได้รวมตัวกันเพื่อจะแก้ปัญหายุคคอลิฟะห์มีคอลิฟะห์แต่ละคนเป็นหลักเพื่อให้ยืนเป็นหลักเพื่อให้อุมัตได้รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหายุคของเอ็มไพร์จะมีกษัตริย์กษัตริย์มุสลิมนะที่บางคนก็ซอละบางคนก็เคร่งครัดบางคนก็ตักว่านะครับยืนเป็นหลักให้อุมัตได้เกาะกลุ่มกันเพื่อแก้ปัญหาวันนี้เราทำงานดะวะหลักตรงไหนครับที่จะแก้ปัญหาสาบะหมดเรี่ยวแรงหมดแล้วกำลังใจเห็นหน้านบีกำลังใจก็ฟื้นขึ้นมาวันนี้เราหมดเรี่ยวแรงเห็นหน้าเพื่อนเราเขาก็หมดแรงเหมือนกันใครให้กำลังใจเนี่ยหนึ่งในนั้นที่ท่านนบีว่าหนึ่งเท่ากับ50มุฟตีไซนัตอาบิดินรอฮ์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิบอกว่าท่านนั่งคุยที่ยอดพัทยาท่านบอกว่าเราใช้เวลา1สัปดาห์ที่มุรกัสนิซามุดดีรวมบรรดาอุลามะต่างๆที่มีเวลามานั่งคุยมาวินิจฉัยเรื่องหะดีษที่1ต่อ50 1คนยุคสุดท้ายนะเท่ากับ50ซอฮาบะห์เนี่ยมันหมายความว่าไงพูดถึงเรื่องอิคลัสทำไม่ได้หรอกซอฮาบะห์เขาอิคลัสกว่าเพราะมีหะดีษท่านนบีว่าถึงแม้คนสุดท้ายจะสละทองเท่าภูเขาอูฮุดยังไม่สามารถเทียบเท่ากับซอฮาบะห์ที่สละอาหารเพียงแค่นี้เขาเรียกอะไรล่ะกอบหนึ่งคำหนึ่งเราเทียบไม่ได้แสดงว่าความอิคลัสไม่ใช่ก็เลยท่านบอกว่าเราสรุปกันอยู่อาทิตย์หนึ่งก็เลยมีผลสรุปออกมาว่า1ต่อ50นั้นหมายถึงความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ที่จะส่งมาให้เรานุสรอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ที่จะส่งมาให้เราซาฮาบะห์บางคนออกจากมะดีนะห์มาเสียชีวิตที่อุรดุนจอร์แดนกี่กิโลซาฮาบะห์บางคนออกจากมักกะห์ไปเสียชีวิตที่มะดีนะห์กี่กิโลบางคนออกจากมักกะห์ไปเสียชีวิตที่มุตาจอร์แดนกี่กิโลไปซีเรียกี่กิโลไปเยเมนกี่กิโลไปประมาณนั้นกี่กิโลไปประเทศจีนเท่าไหร่แต่วันนี้อัลลอฮ์ให้ความช่วยเหลือพวกเราอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์
บางคนขี่เครื่องบินในชีวิตเนี้ยเกือบ10เที่ยว20เที่ยวแล้วไปประเทศนั้นไปประเทศนี้ไปประเทศนั้นประเทศไกลกว่าซาบะห์ไม่รู้กี่สิบเท่านั่งเครื่องบินพูดอังกฤษก็ไม่ได้บางทีจะแกะไอ้เข็มขัดยังไม่ได้เลยเหลืองตึกตึกจนพนักงานต้องมาบอกเอาลุงเป็นไรบอกเนี่ยมันติดอ่ะเขาก็แก้ให้ไปทั่วโลกนี่อะไรอ่ะนี่คือความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นี่คือนุสรอห์จากอัลลอฮ์คนอินเดียมาประเทศไทยคนปากีสถานมาประเทศไทยเขาพูดภาษาเขาอาหรับมาพูดภาษาเขาแต่ละสวัสดิ์ละให้มีการสื่อได้ถ่ายทอดได้แปลกันได้เข้าใจกันได้ทำงานกันได้ขยายงานกันไปอย่างรวดเร็วนี่คืออะไรนี่คือนุสรอห์จากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ความช่วยเหลือแก่เราหนึ่งคนเท่ากับให้ความช่วยเหลือกับซาบะ50คนแต่พี่น้องต้องเข้าใจนะครับแต่อามานนั้นอัลลอฮ์ดูการกระทำประการแรกนะครับดูการกระทำและประการที่สองอัลลอฮ์ดูหัวใจการกระทำถูกต้องหัวใจบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รับอามานแต่นุสรอห์ไม่ใช่นุสรอห์อัลลอฮ์ดูอามานดูหัวใจและดูเอกภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเราทำถูกต้องหัวใจบริสุทธิ์แต่เอกภาพไม่มีนุสรอห์ไม่มานี่นะครับนุสรอห์อิซาจาอานัสุลลอฮิวัลฟัซมานาตรักยาแมนบอกว่าอายัดนี้มันจะเชื่อมโยงกันไปถึงวันเกียร์มัดอิซาจาอานัสุลลอฮิวัลฟัซเป็นสุรสุดท้ายในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ประทานลงมาฉะนั้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราให้อภัยแก่กันไม่มีใครไม่ผิดเชื่อไหมไม่มีใครไม่ผิดแต่ความผิดทั้งหมดนั้นมันจะหมดไปเหมือนกับไม่เคยมีด้วยการให้อภัยชัยฏอนร้องไห้กลิ้งเอาทรายมาเวียงบนหัวเอาทรายมาเอาทรายออกมาเหมือนกันช้างที่เอาทรายมาเทใส่ตัวเองอ่ะซาตานจะกลิ้งเอาทรายมาใส่หน้าร้องไห้ทำไมเพราะซาตานรู้ว่าอุมัตนี้อุมัตของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอัลลอฮ์เปิดประตูการให้อภัยกว้างมากกว่าอุมัตอื่นๆทั้งหมดที่ผ่านมาซาตานร้องไห้เพราะว่าโอกาสที่จะผลักอุมัตนี้ลงในนรกมันยิ่งแคบขึ้นแคบขึ้นอินนะฮูกานะตาวาบะอัลลอฮ์เปิดเส้นทางในการขอมาอัฟให้อย่างกว้างขวางที่สุดเห็นดนซึ่งเคยฆ่าซาฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยฆ่าฮัมซะห์ผ่าท้องฟักเครื่องในมาเคี้ยวกับเหล้าแล้วก็พ่นขึ้นท้องฟ้าเคี้ยวเคี้ยวแล้วพ่นเคี้ยวเคี้ยวแล้วพ่นสุดท้ายขนาดนี้อัลลอฮ์รับเข้าในอิสลามให้ฮีดายัดให้กับเขาด้วยวะชีซึ่งเป็นคนฆ่าฮัมซะไปหาท่านนบีท่านนบีหันหลังให้เลยท่านนบีอย่าเข้าใกล้ฉันกลัวว่าฉันจะสะกดความโกรธไว้ไม่ได้ยาสุดท้ายวาซีได้รับฮิดายะห์เข้าอิสลามวาซีบอกว่ามือของฉันนี่นะอัลลอฮ์ใช้ทั้งความชั่วที่สุดและความดีที่สุดความชั่วที่สุดอะไรฆ่าไซนะฮัมซะห์วาซีแล้วก็ความดีที่สุดฉันฆ่ามุซัยละมะตุลกัซซาบเห็นนี่พี่น้องที่มีเกียรติครับวันนี้เราต้องให้อภัยในการทำงานในมะฮัลละห์ต้องให้อภัยเพราะความผิดนั้นมันจะมีสองความผิดเองในโลกไม่เกินกว่านั้นหนึ่งคำความผิดที่เจตนาจะทำ
สองความผิดที่ไม่เจตนานะครับอเมเต้อยากจะถามพี่น้องไม่ต้องตอบก็ได้ตอบในใจใครบ้างครับที่เข้ามาทำละวะเป้าหมายเพื่อจะทำลายละวะมีไหมครับไม่มีทุกคนเข้ามาเพื่อปรับปรุงตัวเองด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ในเมื่อเราไม่ใช่นบีเราไม่ใช่ตะบีอีนเราไม่ใช่ซาบัตและที่หนักกว่านั้นเราไม่ใช่อุลามะเราแค่คนธรรมดาความผิดมันก็เกิดขึ้นมากมายกายกองจนนับไม่ถ้วนฉะนั้นคนที่ทำดะวะผิดผิดถูกถูกนั่นแหละคือดะวะที่แท้จริงคนที่ทำดะวะไม่เคยผิดเลยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่การให้อภัยคือจบทุกอย่างนบีบอกว่าแซดเป็นไรถ้าเจ้าเสียเหตุยะฟาร์บินอบีตาลิบมาแทนเจ้ายะฟาร์บินอบีตาลิบถ้าเจ้าชาฮิดให้อับดุลลาห์อิบนุรอวะฮ์ขึ้นมาแทนเจ้าอับดุลลาห์อิบนุรอวะฮ์ถ้าเจ้าชาฮิดใครก็ได้มาแทนเจ้าในสงครามตะฮุบในสงครามมุตะสุดท้ายสงครามครั้งนั้นสรุปไม่ได้เพราะว่าทางฝ่ายตรงข้ามมา 400,000 ทางนี้ 36,000 คน 400,000 กับ 36,000 นะครับเท่ากับรถโชเล่ชนกับ10ล้อเลยอ่ะคนละเรื่องเลยอ่ะแต่เขาก็สู้จนกระทั่งมีชาวบ้านคนหนึ่งสู้ไม่ไหวแล้วต้องออกต้องเอาตัวรอดแล้วเดินหนีออกจากทัพในขณะที่ออกจากทัพคุยกันเธอกับฉันจะไปไหนดีคนหนึ่งบอกว่าไปโรมไอ้นี่บอกโรมไปไม่ได้ถ้าเราไปโรมเราจะต้องกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์แน่นอนฉันไม่ไปโรมคนหนึ่งบอกไปเอธิโอเปียสิฮาบาชะฮาบาชะมันก็ไกลเกินแล้วก็ในสองคนน่ะพูดว่าอย่างนี้ดีกว่าเรากลับหาอุมัรเถอะกลับไปหาอุมัรคนนี้บอกว่าแกคิดว่ากลับไปหาอุมัรแล้วหัวเราจะอยู่บนบ่าได้หรือกลับไปหาอุมัรมีทางเดียวตายเราหนีทัพอุมัรเอาตายแน่นอนเราหนีทัพกลับไปอุมัรเอาเราตายแน่นอนแล้วจะไปไหนก็สรุปกันไปสรุปกันมาก็เอากลับไปหาอุมัรสองคนนี้กลับไปหาอุมัรด้วยความรู้สึกเหมือนกันเลยนะทั้งสองคนความรู้สึกว่าเราตายแน่นอนอุมัรเอาแน่นอนอุมัรต้องตัดคอทิ้งแน่นอนเพราะหนีทัพเขาก็ไปนั่งต่อหน้าอุมัรอุมัรพูดว่าไงอุมัรบอกท่านออกมาจากสนามรบกลับมาหาฉันฉันคือแม่ทัพของท่านเหมือนกับท่านกลับมาตั้งหลักเพื่อหันกลับไปสู้ใหม่ไม่เป็นไรหรอกเราจับมือกันเราสู้ต่อสองคนนี้เหมือนกับมีชีวิตใหม่ขึ้นมาเลยเห็นไหมครับนี่คือการให้อภัยฉะนั้นถ้าหากอภัยไม่ได้เราทำละว่าไม่ได้หรอกครับเพราะคนมันเยอะบางคนก็โทรมาบอกมิตรมีคนคนหนึ่งว่าท่านอยู่เนี่ยผมจะตอบโต้ยังไงดีบอกไม่ต้องตอบโต้หรอกครับสิ่งที่เขาว่ามาแล้วผมก็ให้อภัยและสั่งเขาบอกเขาด้วยนะสิ่งที่เขาคิดจะว่าผมต่อผมก็ให้อภัยไว้เรียบร้อยแล้วไม่มีผมไม่อยากไปนั่งรอเขาในกุโบร์ไม่เป็นไรหรอกตรงนี้ก็เหมือนกันใครจะวิจารณ์วิจัยวิเคราะห์ไม่ได้ยังไงเชิญเลยครับไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ใช่อุลามะไม่ใช่นบีไม่ใช่ตะบีอินและไม่ใช่ซาบะเราแค่คนธรรมดาผิดบ้างถูกบ้างมันก็คือปกติการให้อภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดช่างคนจัดห้องของเจ้าเมืองตอนเช้าจะไปตัดดอกไม้จากสวนมาเสียบในเจกันให้กับเจ้าเมืองตอนเช้าๆนะดอกไม้มันจะอะไรก็มันจะบาน
ก็เลยเอามาเปลี่ยนทุกวันทำอย่างนี้ทุกวันวันหนึ่งในขณะที่เขาเปลี่ยนดอกไม้เสร็จเอาดอกไม้เก่าไปทิ้งเอาดอกไม้ใหม่มาวางเขาก็มองดูเบาะที่นอนของเจ้าเมืองเขาก็เอามือไปค้ำดูเอมันน่าจะมีความสุขนะนอนตรงเนี้ยลองนอนดูหน่อยไหมเจ้าเมืองก็ไม่มีก็เลยล้มตัวลงนอนอาจจะด้วยความง่วงหรืออาจจะด้วยความเหนื่อยของเขานะหลับเผลอหลับไปสักครู่มเหสีของเจ้าเมืองซึ่งไปเดินอยู่ในสนามในสวนดอกไม้เดินกลับมาเห็นมีคนนอนอยู่ก็ไม่คิดว่าเป็นคนอื่นนึกว่าเป็นต้องเป็นเจ้าเมืองแหละคนอื่นไม่มานอนก็เลยกระโดดขึ้นไปนอนด้วยหันหลังชนกันสักครู่ใหญ่ๆคนตัดดอกไม้เนี่ยตื่นขึ้นมาหันไปดูข้างซ้ายเอ๊ะมเหสีเนี่ยตายแล้วเราตายอย่างเดียวชีวิตนี้หมดแค่นี้แล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วกระโดดออกจากเตียงวิ่งไปที่ประตูเจอกับเจ้าเมืองหน้าประตูพอดีเจ้าเมืองถามว่าแกมาจากไหนคนตัดดอกไม้บอกว่ามาจากเตียงเจ้าเมืองบอกเอ๊ะนั่นภรรยาฉันอยู่นี่ครับผมมาหลับก่อนแต่พระนางมาหลับทีหลังผมไม่รู้เรื่องนี่ผมวิ่งออกมาอ๋อเจ้าผิดภรรยาไม่ผิดไหมผิดครับแต่เจ้าไม่ได้เจตนาไปเถอะเจ้าเมืองต่อชีวิตให้กับคนตัดดอกไม้อีกชีวิตหนึ่งนี่คือการให้อภัยวันนี้ถ้าเราแรงน้ำใจเราทำงานกันไม่ได้หรอกครับวันนี้ใจเราต้องเปิดกว้างฮัสซันบัสรีจัดกระเช้าดอกไม้ผลไม้อย่างดีไปหาผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งแล้วถามว่าท่านฮัสซันบัสรีท่านมาหาผมทำไมท่านพาผลไม้อะไรมากมายอย่างนี้ฮัสซันบัสรีบอกว่าฉันได้ยินว่าท่านชอบพูดเรื่องฉันและท่านทำบุญให้ฉันทุกวันฉันก็เลยเอาผลไม้มาตอบแทนเพราะท่านว่าฉันทุกวันฉันก็ได้ผลบุญทุกวันฉันก็ต้องมาขอบใจท่านด้วยผลไม้และดอกไม้อันนี้เห็นไหมครับฮัสซันบัสรีรอฎิยัลลอฮุเราะมะตุลลอฮ์อะลัยฮัสซันบัสรีนะเป็นอุลามะยุคเดียวกับอุมาร์บินอับดุลอาซิสฮัสซันบัสรีกล่าวว่าทุกครั้งที่ฉันละหมาดข้างหลังอุมาร์อับดุลอาซิสฉันมีความรู้สึกว่าฉันละหมาดข้างหลังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าใจไหมครับที่เล่าให้ฟังโลกนี้คือที่ทดสอบและยุคแต่ละยุคก็เล่าให้ฟังอย่างละเอียดแล้วพอสังเกตยุคนี้เป็นยุคฟิตนะห์จริงๆนิดเดียวก็เป็นฟิตนะห์นิดเดียวก็เกินฟิตนะห์เราใจของเราต้องสงบเอาเราพูดง่ายเลยสันติต้องมาจากสติขาดสติไรสันติแน่นอนเราต้องทำทุกอย่างด้วยสติที่นิ่งด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงคนมุมินจะไม่รีบในการตัดสินใจคนมุมินจะไม่รีบในการตัดสินใจต้องคิดต้องทบทวนถึงกุรอานถึงหะดีษว่ามันถูกต้องคล้องจองหรือไม่ถึงจะตัดสินใจอะไรลงไปนะครับถ้าหากว่าท่านไปถามปัญหากับโต๊ะครูแถว3จังหวัดไปถามปั๊บเขาจะบอกว่าอีก 2-3 วันได้ไหมเดี๋ยวมาจะหาคำตอบให้เขาจะไม่ตอบทันทีเขาจะต้องดูในกิตาบแต่ละเล่มในตัฟซีรในคำพูดของอุลามะแต่ละคนเอามาสรุปเอาเป็นคำตอบให้กับเราอย่าไปรีบในการตัดสินใจอย่าไปรีบในการที่จะว่ากล่าวอะไรอย่าไปรีบในการที่จะพูดอะไรออกไปอย่าไปรีบในการที่จะตำหนิใครต่อใครอย่าไปรีบในการที่จะโกรธหรือจะคิดในทางไม่ดีกับใครต่อใครใช้เวลาคิดใช้เวลาตรึกตรองให้มากแล้วงานของเราจะยืนหยัดอยู่ได้ตลอดไปและที่สำคัญที่สุดอินชาอัลลอฮ์เราจะ
ได้ยืนอยู่ในงานศาสนานี้จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตที่สุดท้ายจะอัลลอฮ์มองเราคือหัวใจนะครับที่สุดท้ายเลยอัลลอฮ์มองเราคือหัวใจซอฮาบะห์ท่านหนึ่งไปนอนบ้านซอฮาบะห์ท่านหนึ่ง3คืนนะครับอันนี้ในฮายาตุซอฮาบะห์ก็มีตื่นเช้าขึ้นมาคืนที่3นะตื่นเช้าขึ้นมาคนที่มานอนด้วยบอกว่าผมมานอนบ้านท่าน3คืนและที่บอกว่าผมมีปัญหากับครอบครัวกับพ่อของผมอ่ะจริงๆแล้วไม่ใช่ขอมาอัพด้วยเป็นเรื่องที่ผมพูดขึ้นมาเองเพื่อจะอยู่กับท่านแต่ที่ผมอยู่กับท่าน3คืนผมไม่เห็นอะไรเลยผมเห็นท่านนอนหลังอิชาตื่นละมาซุบฮ์ก็มีอยู่บ้างตอนที่พลิกตัวอัลลอฮุอักบัรตอนพลิกตัวก็อัลลอฮุอักบัรเห็นอยู่บ้างก็แค่นั้นแหละอันนี้ก็บอกว่าไงผมก็มีแค่นี้ผมก็ไม่มีอะไรจริงๆผมก็มีแค่นี้หมายถึงว่าท่านมานอนกับผมหรือไม่มานอนกับผมผมก็มีแค่นี้นี่บอกต้องมีอะไรเขาบอกอ๋อมีอยู่อย่างหนึ่งสำหรับผมอ่ะก่อนนอนผมให้อภัยกับทุกคนที่ทำความผิดกับผมแล้วก็ผมตื่นนอนด้วยความรู้สึกที่ดีๆกับทุกคนไม่เคยมีความรู้สึกไม่ดีกับใครเลยผู้ชายคนที่มาเนี่ยนี่แหละสาเหตุที่ท่านนบีชี้ให้คนในมัสยิดชี้ท่านน่ะให้คนในมัสยิดเห็นว่านะนั่นคือชาวสวรรค์วันที่สองนบีถามว่าอยากจะดูชาวสวรรค์ไหมคนที่นั่งในมัสยิดบอกอยากจะดูสิผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาท่านนบีบอกนั่นแหละคือชาวสวรรค์วันที่สามท่านนบีถามว่าอยากจะดูชาวสวรรค์ไหมก็อยากจะดูผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาอีกท่านนบีบอกนั่นแหละคือชาวสวรรค์เหตุนี้ฉันจึงมานอนกับท่านสามคืนเพื่ออยากจะรู้ว่าอามานของท่านนั่นคืออะไรแต่สิ่งที่ฉันได้รับจากท่านสาวกคนนี้ว่าไงสิ่งที่ฉันได้รับจากท่านก็คือตัวอย่างซึ่งยากนักที่ใครจะทำได้มันไม่ใช่ง่ายเราจะอาฆาตเราจะเครียดแค้นเราจะเก็บความโกรธเราจะเก็บความอะไรของเราไว้ในใจหมดเลยแต่ซอฮาบะห์คนนี้เขาเทออกหมดเลยไม่มีอะไรเหลืออัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าไงผู้ที่ปลอดภัยที่สุดคืออิลลามันอัตัลลอฮะบิกัลบินซะลีมคนที่ไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงจากโลกนี้ไปด้วยหัวใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เราไม่มีฝ่ายตรงกันข้ามเราไม่มีศัตรูเราไม่มีคู่ต่อสู้เรามีอย่างเดียวคืออุมมะตุมวาฮิดะห์ใครว่าเราไม่ผิดแต่เราไปว่าเขานะผิดใครด่าเราปล่อยไปเลยแต่เราไปด่าเขาผิดใครรังเกียจเราช่างมันเราอย่าไปรังเกียจเขานั่นแหละกอลบินซะลีมนี่แหละงานอิสลามนี่แหละงานตกลงตัวเองพี่น้องครับเหตุนี้ยืนหยัดบนแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปิดใจให้กว้างเปิดใจให้กว้างซาบ้านในขนาดไปขอเมียกันนะซัลมานฟาริสีอบูดัรดะไปขอซัลมานบอกว่าฉันชอบผู้หญิงคนหนึ่งไปช่วยขอหน่อยสิได้ก็ไปกันไปก็นั่งคุยสองคนนี่นั่งคุยกับพ่อผู้หญิงนะผู้หญิงก็นั่งฟังในม่านพ่อก็โอเคนะเป็นไรก็รู้อยู่ว่าสองคนนี่เป็นคนดีก็เลยถามไปในม่านว่าเป็นยังไงบ้างเสียงจากในม่านออกมาว่าถ้าซัลมานะเราไม่เห็นด้วยเพราะซัลมานเป็นคนต่างชาติคือเปอร์เซียแต่ถ้าอบูดัรดะห์ได้ก็เลยกลายเป็นไงกลายเป็นนิกะห์กับอบูดัรดะห์ซัลมานว่าไงซัลมานกับอบูดัรดะห์ว่าไงอบูดัรดะห์ฉันขอมาอัฟด้วยนะฉันผิดแล้วไปชอบผู้หญิงที่อัลเลาะห์กำหนดให้กับท่าน
ถ้าเป็นเราจะว่าไงเราว่าไงเราพูดแบบตลาดหน่อยนะมึงกับกูไม่ต้องคบกันถูกไหมแต่เนี้ยขอโทษนะที่ไปชอบผู้หญิงที่อัลลอฮ์กำหนดให้กับท่านเหตุนี้พี่น้องครับสมแล้วแหละที่อัลลอฮ์รักซาฮาบะสมแล้วแหละที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจงระวังรักษาลิ้นของเจ้าในการที่จะพูดถึงซาฮาบะของฉันเพราะเขาดีจริงๆเขาเหมาะสมจริงๆกับงานดะวะเขาเป็นคนที่ช่างลงตัวที่สุดกับงานดะวะเราเป็นใครล่ะเราอยู่ไกลจากตรงนั้นมากอยู่ไกลจากตรงนั้นเยอะมีคนถามอมิตเตนะเราตอบแต่เขาร้องไห้เราไม่ได้ร้องไห้เขาบอกไม่เต้ไม่เต้บายานเนี่ยคนฟังเยอะไหมบอกอัลฮัมดุลิลละห์บางทีก็สามคนบางทีสิบคนบางทีก็พันคนบางทีก็เกือบหมื่นคนเขาถามว่ารู้สึกยังไงบ้างอ๋อรู้สึกอ่ะรู้สึกว่าอัลลอฮ์ให้เกียรติเรามากให้เกียรติเรามากเศษกระดาษแผ่นหนึ่งมาวางบนดิมบัตแล้วก็อัลลอฮ์ให้คนมาฟังเป็นพันๆคนอัลลอฮ์ให้เกียรติผมมากพออัลลอฮ์ให้เกียรติผมมากผมไม่มีอะไรเหมือนกับเศษกระดาษเก่าๆแผ่นนึงที่อัลลอฮ์หยิบมาวางบนมิมบัตและให้คนเป็นพันๆคนฟังผมก็แค่นี้นี่คือความรู้สึกลึกๆจริงๆจากใจคนถามร้องไห้ผมก็บอกมีความรู้สึกยังไงๆเราก็บอกเขาว่าบาบอครับผมคือคนดีที่เคยเลวผมไม่เคยลืมประวัติพบเองผมไม่เคยลืมแล้วก็นึกตลอดเวลาว่าวันหนึ่งถ้าคนที่รู้ประวัติเราเขาอาจจะไม่สลามกับเราก็ได้ทั้งหมดคือเกียรติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่เราฉะนั้นเราไม่เหมาะสมเราไม่เข้ากันเลยกับงานดะวะห์แต่ที่เราทำได้เพราะโอกาสที่อัลลอฮ์หยิบยื่นให้กับเราฉะนั้นจงรักษางานดะวะห์ให้เท่ากับชีวิตที่เรามีจงรักษางานดะวะห์ให้สุดความสามารถที่เรารักษาได้เปิดใจให้กว้างทำงานเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่มการเสียสละเพิ่มการตะวัจญุห์กับอัลลอฮ์เพิ่มการดุอาเพิ่มความใกล้ชิดและให้เรามีความรู้สึกอยู่เสมอนะครับให้มีความรู้สึกนะมนุษย์เมื่อรักมนุษย์ฟังให้ดีนะมนุษย์เมื่อรักมนุษย์ผู้คนเมื่อรักผู้คนเขาจะมอบสิ่งดีๆให้ถูกไหมเรารักภรรยาเราซื้อกำไลแขนให้เรารักภรรยาเราซื้อนาฬิกาแพงๆให้เรารักภรรยาเราซื้อเสื้อผ้าแพงๆให้เรารักภรรยาเราทำบ้านดีๆให้เรารักลูกของเราก็ซื้อรถดีๆให้ส่งเรียนที่สถานที่ที่ดีๆที่สะดวกนั่นคือมนุษย์ถูกไหมแต่อัลลอฮ์รักใครแล้วอัลลอฮ์จะส่งการทดสอบที่หนักที่สุดมาให้กับคนนั้นอัลลอฮ์รักนบีฉะนั้นบรรดานบีเป็นกลุ่มชนที่ถูกทดสอบมากที่สุดในโลกรองจากนั้นคนที่ใกล้อัลลอฮ์จะถูกทดสอบตามระดับอีหม่านที่เขามีฉะนั้นมันจะแตกต่างกับมนุษย์มนุษย์เมื่อรักแล้วจะให้ทุกอย่างอัลลอฮ์เมื่อรักแล้วจะให้การทดสอบจนกระทั่งในใจของเขาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแม้แต่อย่างเดียวนอกจากอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ไม่มีใครช่วยฉันได้นอกจากอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ไม่มีใครทำให้ฉันรอดพ้นจากตรงนั้นได้นอกจากอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ไม่มีใครและไม่มีใครที่จะตอบโจทย์ชีวิตของฉันได้ทั้งหมดนอกจากอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์ทดสอบเราเพื่อพาเราไปตรงนั้นฉะนั้นอย่าคิดว่าการทดสอบนั้นคือบาลาแต่จงคิดว่าการทดสอบนั้นคือรหมัตที่อัลลอฮ์จะดึงเราให้ใกล้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเนี่ยนะเราทำงานนี้ตลอดชีวิตของเราอินชาอัลลอฮ์
สัญญาได้ไหมครับวันนี้เราไม่เกลียดใครไม่เป็นศัตรูกับใครไม่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับใครเราคืออุมมะตุมวาฮิดะห์อุมัตเดียวกันทั้งโลกใครเนี่ยครับอินชาอัลเลาะห์ยกมือเราพร้อมอภัยให้กับทุกคนใช่ไหมครับอินชาอัลเลาะห์เราอภัยให้กับเขาอัลเลาะห์อภัยให้กับเราอัลเลาะห์ถามว่าทำไมฉันให้ทรัพย์สินแก่เจ้าในตอนที่ฉันหิวทำไมเจ้าไม่เอามาหาเอาอาหารมาให้ฉันกินคนที่มีอิมานคนนั้นถามว่ายาอัลเลาะห์พระองค์หิวด้วยเหรอพระองค์หิวด้วยพระองค์กินด้วยอัลเลาะห์บอกว่าไงบ่าวของฉันเอ๋ยเมื่อบ่าวของฉันหิวไม่มีอาหารกินฉันอยู่กับเขาตรงนั้นถ้าท่านนำอาหารมาให้กับคนที่กำลังหิวโหยเท่ากับท่านนำอาหารมาให้กับฉันเลยรู้ไหมบ่าวของฉันเอ๋ยทำไมตอนที่ฉันไม่สบายท่านไม่มาเยี่ยมฉันล่ะคนที่มีหมาคนนั้นก็ถามว่ายาอัลเลาะห์พระองค์ไม่สบายด้วยหรือบ่าวของฉันเอ๋ยทุกครั้งที่บ่าวของฉันไม่สบายฉันอยู่กับเขาเจ้ามาเยี่ยมคนที่ไม่สบายเท่ากับเจ้าเยี่ยมฉันด้วยเนี่ยวันนี้ไม่มีอะไรแล้วที่ดีไปกว่าความรักความเข้าใจการให้อภัยทำงานร่วมกันสุขขุมเยือกเย็นมีสติเงียบไม่พูดไม่มีฝ่ายทำงานอย่างมิตรอย่างเพื่อนอย่างพี่น้องร่วมมารดากันแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ประเทศไทยของเราก็จะเป็นหนึ่งและจะเป็นตัวอย่างให้กับคนทั้งโลกอาเมนพี่น้องอาเมนนะครับแล้วก็แนะนำท่าน3อย่างจากการา1พยายามสร้างยิมอาห์3วันออกให้ได้มากที่สุดให้ได้มากที่สุดอย่าท้ออย่าหมดกำลังใจครั้งเดียวไม่พอ2ครั้ง3ครั้งไปเยี่ยมไปคุยตลอดจนกระทั่งอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์เปิดโอกาสให้เขาได้ออกประการที่2ผู้ชายทุกคนที่ออก3วันก็ดี40วันก็ดี4เดือนก็ดีหรือกี่วันกี่เดือนก็แล้วแต่นะครับถ้าเขามีภรรยาพยายามพูดคุยกับเขาเพื่อให้เขาได้มีโอกาสพาภรรยาออกมัสตอรออย่างน้อย3วันจะอิสติกอมะห์หรือไม่อิสติกอมะห์นั่นเรื่องที่2เรื่องแรกทำอย่างไรให้ภรรยาของเขาได้สัมผัสกับนานดะวะเพราะว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดภรรยาซอลิฮะห์มีศาสนารักษาอามานเขาจะเป็นบ่อเกิดท้องลูกที่ซอลิฮะห์พ่อของนบีอิบรอฮีมชื่ออะซัรเป็นคนสร้างรูปปั้นต่างๆเป็นรูปสัตว์รูปอะไรก็จะสร้างให้คนอื่นกราบไหว้แต่มะหรือแม่ของอิบราฮิมชื่ออุมัยลัห์อุมัยลัห์เป็นคนเคร่งครัดศาสนาพ่อไม่มีศาสนาแต่แม่มีศาสนาเกิดมาเป็นอิบราฮิมอะลัยฮิสสลาตุวัสสลามและเป็นต้นกำเนิดต้นตระกูลของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากผู้หญิงคนนี้ฉะนั้นอย่าไปคิดถึงเรื่อง3เดือนครั้ง3เดือนครั้งถ้าเราคิดเรื่อง3เดือนครั้งหมายถึงเราคิดคนกลุ่มเดียวคนที่ออกมัสตอรอแล้วแต่เราต้องสร้างคนใหม่ขึ้นมาคนใหม่ขึ้นมาตลอดนั่นเรื่องที่2ที่จะแนะนำเรื่องที่3นะครับเรื่องที่3พยายามให้เวลากับมัสยิดพยายามให้เวลากับมัสยิดจะเริ่มเท่าไหร่ก็ได้แต่แนะนำว่าอย่าให้มากอย่าให้เวลามากแต่ให้จำนวนคนนั้นมากนะครับให้8ชั่วโมงคนเดียวไปนั่งทำอะไรถ้าให้1ชั่วโมง8คนมันก็ได้อะไรขึ้นมาตั้งเยอะถูกไหมไม่ต้องให้มากหรอกให้ทีละน้อยทีละน้อยแต่ให้มันหลายคนเราก็ได้ทำงานไปเยี่ยมเยียนไปพูดคุยชวนคนมาทำกัดชวนคนมาออก3วันชวนคนมาสตรอได้หลายหลายอย่างแล้วก็สุดท้ายก็คืออิติกาฟคืนมรกัสคืนซับบูซารีนะครับเราก็ทำ
ให้ต่อเนื่องให้อิสติกอมะห์อินชาอัลลอฮ์ชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงนะครับกิยามะฮ์ใกล้ใกล้เข้ามาที่สุดแล้วนะครับจริงๆวันนี้มันเปรียบเสมือนท้องฟ้าที่มีแต่ขี้เมฆขี้ฝนฝนจะตกแต่เราร่มยังไม่มีเลยลองคิดดูสิถ้าฝนตกเราจะถูกฝนหรือไม่ถูกฝนล่ะเราจะหลบน้ำฝนที่ไหนจริงๆตอนนี้เราต้องมีร่มแล้วนะจริงๆกับวันเวลาที่ใกล้ๆเกียร์มัดนะวันนี้เราน่าจะมีอิมานที่สมบูรณ์แล้วครอบครัวเราน่าจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วทุกอย่างแต่วันนี้เรากำลังอยู่ในขั้นกำลังพยายามอยู่ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์เพียงอย่างเดียวให้ความช่วยเหลือแก่เรานะครับแล้วก็ตากาซาอย่างอื่นบังดิษอยู่ไหมมีตัสกีนอะไรบ้างท่านอย่าเพิ่งลุกขึ้นนะครับอย่าเพิ่งลุกขึ้นเข้าใจไหมครับเนี่ยที่บายานี่เข้าใจนะขออัลลอฮ์ให้เข้าใจแล้วกันอามีนมีสดๆหรอไหมครับมีไหมฮะพี่น้องสิ่งที่สำคัญที่จะเหนียดก็คือการเปิดประตูไป3ประเทศ IBP เป็นความจำเป็นอยู่และทุกๆ3ปีต้องไปอันนี้เป็นคนเก่าทั้งหมดนะฮะอยากให้เริ่มเหนียดอย่างนี้ครับถ้าคนเก่าไม่เพิ่มการกุรบันเป็นเรื่องที่ยากนั้นทุกปี4เดือนเป็นความจำเป็นแก้ปัญหานะครับทุกปี4เดือนเป็นความจำเป็นแล้วก็วางตัดเตียบที่ลงมาได้วางไว้มันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลง1ปีไป IBP เพื่อเรียนตัดเบรกที่ถูกต้องและยึดมั่นในสิ่งนั้นปีที่2ออกในพื้นที่ติดดินเพื่อเข้าใจสภาพในประเทศเราปีที่3ไปประเทศที่3ที่ไหนก็ได้เพื่อฟิกเกตอุมมะยิ่งไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งดีใครพร้อมจะยืนตัดเตบนี้ครับทุกปี4เดือน